วิทย์แง้มข้อมูลคนอยากเป็นนายกมีพฤติการนิติกรรมอำพรางชูวิทย์โพสต์ข้อความเตรียมเปิดข้อมูลคนอยากเป็นนายกอีกคนมีพฤติการนิติกรรมอำพรางทำให้รัฐไม่ได้เงินภาษี500ล้านบาทนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นการเมืองระบุข้อความว่านายกคนใหม่ของไทยพิธาถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นเป็นสื่อที่ปิดไปแล้ว20ปียังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวแต่คนอยากเป็นนายกอีกคนมีพฤติการนิติกรรมอำพรางเป็นที่ประจักษ์แทนที่จะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เคยร่วมทำนิติกรรมอำพรางช่วยหนีภาษีทำให้รัฐไม่ได้เงินภาษี500ล้านบาทอย่างนี้จะเป็นนายกที่สง่างามหรือไม่พบกันอังคารนี้ข้อมูลเป็นที่ประจักษ์สนับสนุนโดยบริษัทโฟฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง